for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world, light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world, light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true. Sing peace around the world, sing peace around the world, sing peace around the world, sing peace around the world. Light a candle for peace, light a candle for พระสุธรรมยานวิเทศหรือหลวงนาสุธรรมโมคือดอกผลของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นหนึ่งในหมู่คณะผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายเมื่อครั้งยังเป็นทุ่งนาฟ้าโล่งพื้นที่196ไร่จากศิลปินฮิปปี้มีโอกาสได้ฝึกตนฝึกงานเข้ามารับใช้งานสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากได้พบครูดีผู้ประเสริฐเมตตานำทางให้แสงสว่างให้ชีวิตใหม่กระทั่งได้มีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตปฏิบัติศาสนกิจสำคัญอย่างมีเป้าหมายตามรอยครูเรื่องราวชีวิตและผลงานของท่านน่าศึกษาเรียนรู้เพื่อการเพาะบ่มสร้างกำลังใจในการสร้างบารมีสำหรับผู้มาในภายหลังท่านคือเพชรน้ำเอกของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในการสร้างบุญญาบารมีหรือสัตว์ขนสัตว์สู่ฝั่งพระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรมพลิกแผ่นดินทองสู่แผ่นดินธรรมน้อมนำธรรมกายแผ่ขยายโลกได้รู้มีพระอยู่กลางกายขนหลักฐานธรรมกายกลับคืนกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงทุกรูปขอกราบสวัสดียอดกนิษฐ์ผู้นำบุญทั่วโลกทุกท่านนะครับตำนานการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงนาสุธรรมโมและดอกผลของคุณครูแม่ใหญ่และคุณยายอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นตอนที่71นะครับเมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้พบกับน้องเบสหรือน้องอภิสิทธิ์อุทธคำกองนะครับซึ่งก็ได้เล่าเรื่องราวของการที่ผู้ที่ไปบุกเบิกไปลุยนะครับไปสร้างบารมีในต่างแดนเนี่ยต้องพบกับความยากลำบาก
ในการที่จะต้องไปเจออุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมอากาศอะไรต่างๆนะครับแต่ทุกท่านก็มีหัวใจของยอดนักสร้างบารมีได้ไปทำหน้าที่เกื้อนิดให้กับชาวโลกนะครับเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าชาวโลกเขารอเราอยู่และเขาทุกคนก็มีพระในตัวเหมือนกันนะครับดังนั้นเราจึงต้องไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับชาวโลกวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้พบกับน้องเบสนะครับว่าการสร้างบารมีในต่างแดนนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับจะได้เป็นเรื่องเล่าให้เราได้รับชมและรับฟังกันครับก่อนที่เราจะไปพบกับท่านเจ้าคุณหลวงน้าแล้วก็น้องเบสครับขออนุญาตได้อ่านโอวาทเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติธรรมก่อนนะครับสองคำช่างมันนั่งดีก็เฉยนั่งไม่ดีก็เฉยถ้าช่วงไหนเรานั่งดีก็อย่าดีใจจนเกินไปให้รักษาใจให้พอดีอย่างถูกหลักวิชาแต่ถ้าไม่ได้ดั่งใจเราไม่เห็นประสบการณ์ภายในก็อย่าไปหงุดหงิดให้ทำเฉยๆอย่างสบายๆให้ใช้สองคำคือช่างมัน Let it be ปล่อยให้มันเป็นไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสวัสดีพระอาจารย์และเพื่อนสัทธมิกที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจในศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมภายในประเทศและวัดสาขาทั่วโลกเจริญพรยอดกัลยาณมิตรลูกหลานมหาปูชนียาจารย์ผู้มาเป็นกำลังใจรับชมรับฟังตำนานการสร้างบารมีซึ่งได้นำมาถ่ายทอดจากประสบการณ์ของดอกผลของคุณครูแม่ใหญ่และคุณยายอาจารย์ทั้งตัวหลวงน้าเองและก็อีกหลายๆท่านเพื่อจะได้มาแบ่งปันประสบการณ์ให้เราได้ปลื้มกับปลื้มที่ว่าเราได้รับโอกาสและก็ได้มีประสบการณ์ในสิ่งที่น่าจะเก็บไว้ในความทรงจำที่ดีๆเมื่อคราวที่แล้วก็มีอยู่นิดหนึ่งที่น้องเบสได้พูดถึงเรื่องราวของเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือดีรีแล้วก็มีเรื่องราวว่าถ้าเราอยากจะได้ความรู้เรื่องราวของธรรมกายเราตอนนี้เนี่ยมีต้องขออนุโมทนากับกองเนรมิตศิลป์ซึ่งสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกเนี่ยได้กรุณาได้อนุเคราะห์ได้รวบรวมข้อมูลที่ทางหลวงน้าและหมู่คณะของสถาบันวิจัยดีรี่ได้ทำงานเนี่ยแล้วก็ออกมาเป็นแบบให้ทันสมัยอินเทรนด์หน่อยก็เลยอยากจะให้พวกเราดูสักนิดหนึ่งในการที่เราจะได้เข้าไปใช้ในรายละเอียดว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวเราชมสักนิดหนึ่งวิธีการเข้าชมขอเชิญกัลยาณมิตรทั่วโลกร่วมรับชมสื่อนิทรรศการออนไลน์360องศาหลักฐานวิชาธรรมกายที่เว็บนฤมิตศิลป์โดยมีสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรี่ร่วมกันตรวจชำระคัมภีร์จากปกฉบับเพื่อทำความสมบูรณ์ให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกเราไปรับชมกันเลยค่ะตรงนี้เราก็กดเปิดเสียงโดยเลือกปุ่มแรกกันนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ห้องโถงของนิทรรศการดีรี่แล้วค่ะเริ่มจากซ้ายมือเราจะเห็นลูกศรถ้าคลิกเข้าไปก็จะเป็นแผนผังของนิทรรศการตรงไอคอนแรกเกี่ยวกับเราตรงนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันวิจัยธรรมกายนานาชาติแห่งประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์และยังมีห้องนิทรรศการ1 2 3ส่วนไอคอนดีรี่ล่างสุดซ้ายมือก็คือเว็บไซต์หลักของดีรี่ค่ะแต่ตอนนี้เรามาเริ่มชมจากห้องโถงกันก่อนดีไหมคะห้องนี้เราจะมีไกด์อุบาสกนำชมนิทรรศการตามจุดต่างๆเพียงแค่คลิกที่พื้นแว๊บไกด์ก็จะพาเราชมสื่อต่างๆค่ะแบบนี้ค่ะตรงไอคอน Android นี้จะเป็นดีรี่แอปที่เราสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้คือสื่อวิดีโอ
เป็นโอวาทอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับหลักฐานวิชาธรรมกายที่หลวงพ่อธรรมชโยได้เคยปรารภไว้ท่านอยากให้ชาวโลกได้รู้ความเป็นมาเป็นไปของวิชาธรรมกายสาธุค่ะฟังแล้วรู้สึกกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งค่ะสาธุถ้าคลิกตรงนี้ก็จะเป็นการชมสื่อค่ะและถัดมาตรงแว่นขยายนี้จะเป็นหนังสือสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเกี่ยวกับหลักฐานธรรมกายหากท่านสนใจสามารถเปิดอ่านในรูปแบบอ่านหนังสือปกติได้เลยค่ะเราลองเข้าไปดูกันนะคะแล้วกดตรงลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไปแบบนี้ค่ะหากต้องการออกจากหน้านี้ให้ท่านกดปิดหน้าเว็บค่ะส่วนจากมือถือให้กดปุ่มย้อนหลังใกล้ๆปุ่มโฮมนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าสถาบันดีรี่ร่วมงานวิจัยกับองค์กรประเทศใดบ้างและมุมนี้เป็นโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยผู้สถาปนาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยค่ะห้องนี้ถือว่าเป็นสุดยอดคลังแห่งความรู้เกี่ยวกับหลักฐานการมีอยู่ของวิชาธรรมกายเลยค่ะเพราะมีทั้งรูปปั้นคัมภีร์โบราณวิดีโอทัศน์ภาพถ่ายบทความที่ล้วนยืนยันว่าวิชาธรรมกายมีอยู่จริงตั้งแต่สมัยพุทธกาลห้องนี้ก็เช่นกันค่ะไกด์จะนำพาเราไปชมสื่อตามจุดต่างๆเพียงแค่กดที่ไกด์แล้วกดชมสื่ออีกครั้งค่ะหลังจากชมสื่อแล้วอย่าลืมมาแชร์ความประทับใจกันได้ที่เพจ Facebook นิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลกกันนะคะขอเจริญพรอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่แนะนำการเข้าไปชมซึ่งจะทำให้เราได้รับความรู้เรื่องราวแล้วก็ได้กระจ่างนับตั้งแต่ได้เห็นโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยองค์สถาปนาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยมาจากนั้นเราก็จะมีห้องอินโฟเมชันห้องรูม1 2 3ซึ่งเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้ซึ่งมีทั้งวิดิทัศน์มีกราฟิกมีเรื่องราวแล้วก็มีผลงานวิจัยแล้วก็ได้เห็นโบราณวัตถุอะไรต่างๆที่เป็นเครื่องยืนยันเพราะฉะนั้นถ้าหากสิ่งที่เราได้เข้าไปก็จะได้รับความรู้กระจ่างแล้วก็อยากจะให้พวกเรานะได้รับฟังแล้วก็ได้ช่วยกันแนะนำกันต่อไปมาช่วยกันทำความจริงให้ปรากฏเพราะยังมีอีกหลายคนนะที่ยังไม่เข้าใจความรู้ที่สมบูรณ์สิ่งนี้ก็จะเป็นเครื่องที่จะให้โอกาสกับเขาแต่ขณะเดียวกันในผลงานนั้นนะมันรวมแล้ว22ปีที่เราทำอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังเป็นอีกหลายๆข้อมูลที่ยังค่อยๆได้รับการถ่ายทอดซึ่งเราก็คงจะได้มาต่อเติมเป็นห้องนิทรรศการที่ขยายผลได้โอกาสในเวอร์ชั่นต่อไปก็นับว่าจะได้เป็นธรรมทานก็ขอฝากสิ่งนี้ให้กับทุกๆท่านนะเราจะได้มีส่วนช่วยกันมาทำความจริงให้ปรากฏดุจดังทนายแก้ต่างพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้แก่ชาวโลกได้เข้าใจตามความเป็นจริงเอาละวันนี้ก็จะต้องขอเชิญน้องเบสนะเข้ามาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเราได้การไปทำหน้าที่ในต่างแดนแล้วก็ในส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยดีรี่ขอเจริญพรคราวที่แล้วเรายังคุยกันยังได้ไม่ได้ได้ให้รายละเอียดนะเป็นเรื่องของการที่ช่วยกันบุกเบิกโครงการอะไรต่างๆในการสนองงานให้น้องเบสได้อธิบายให้หมู่คณะของพวกเราได้รับทราบและฟังเขาเจอเลยนะการนมัสการท่านเจ้าคุณหลวงนาแล้วก็ขอสวัสดีผู้มีบุญทุกท่านนะครับครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการทำงานของสถาบันดีรี่นะครับแล้วก็การเริ่มต้นก่อตั้ง The Peace Club ที่มหาวิทยาลัยโอทาโกประเทศนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ได้ดูกิจกรรมที่ได้ที่ชมรมครับได้ทำมานะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตต่อนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพิ่มเติมว่ามีกิจกรรมอะไรอีกบ้างครับหลังจากนั้นก็จะถ้ามีเวลาเหลือก็จะได้พาชมนิทรรศการในลำดับต่อไปครับขออนุญาตพูดต่อจากอาทิตย์ที่แล้วก่อนทบทวนนิดหนึ่งได้ไหมเห็นได้คราวที่พีซคลับเนี่ยจึงได้มีโอกาสได้ลงสู่คนในท้องถิ่นด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะระดับท่านเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆเนี่ยได้เห็นผลงานและจนกระทั่งอยากจะเชิญชวน
ให้ได้มีโอกาสได้เป็นช่วยงานของท่านเช่นท่านทูตฟิลิปปินส์เป็นต้นหรือว่าอะไรต่างๆลองช่วยเรียงลำดับที่ได้ไปพบท่านทูตใครบ้างอะไรต่างๆบ้างได้ครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับครับผมจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็พูดถึงกิจกรรมของ The Peace Club นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับอาจจะขออนุญาตเปิดตัวด้วยวิดีโอสั้นๆนะครับ1นาทีนะครับผม The Peace Club at the University of Otago 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 ผมก็สำหรับวิดีโอนะครับเป็นเกี่ยวกับสมาชิกของชมรมนะครับที่ออกมาช่วยกันพูดถึงรณรงค์นะครับเรื่องการยุติสงครามนะครับแล้วก็การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นนะครับภายในทั้งนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ทั้งทั่วโลกนะครับก่อนอื่นต้องขอย้อนกลับไปว่านะครับการที่ผมเองนะครับเป็นคนไทยนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากการที่มาเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์นะครับก็คือการที่เราจะไปพบกับคนต่างชาติไปคุยกับคนต่างชาตินะครับไปชวนเขาให้มารู้จักการนั่งสมาธิรู้จักวัดพระธรรมกายนะครับถือว่าเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับอันนี้เป็นกราฟนะครับที่เกิดจากสถิตินะครับแล้วก็ data นะครับจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าประเทศนิวซีแลนด์คนในประเทศนิวซีแลนด์กับคนประเทศไทยในกราฟนี้จะเห็นที่ individualism นะครับ individualism นี้ก็หมายถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของคนแต่ละในประเทศนะครับจะเห็นว่าคนในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยครับจะมีความอินดิวิดวลลิซึมก็คือมีความเป็นปัจเจกบุคคลมีความเป็นตัวเองสูงมากครับถ้าเทียบกับที่ประเทศไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ20คือเทียบแล้วก็จะห่างกันประมาณ3เท่าตัวได้ครับจะเห็นได้ว่าการที่เราจะเอาสิ่งที่เคยสำเร็จสิ่งที่เราสามารถเอาไปพูดคุยกับคนที่ไทยได้เราจะเอามาใช้กับคนที่นิวซีแลนด์ไม่ได้เลยครับเพราะว่าคนที่นี่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นส่วนตัวสูงถ้าเกิดเราจะชวนเขาไปทำนู่นไปนี่เขาจะไม่ไปง่ายๆครับเพราะจะต้องสนิทกับเราก่อนรู้จักกับเราก่อนใกล้ชิดกับเราก่อนเขาถึงจะตัดสินใจปรมายาติเนาะความคุ้นเคยเป็นยากอย่างยิ่งครับและที่สำคัญอย่างที่เห็นว่ากราฟที่นี่ก็คือเขาจะมีความเป็น individualism ถ้าประเทศไทยก็จะเป็น collectivism อะครับจะมีความแตกต่างกันพอสมควรครับอันนี้จะเป็นข้อมูลในเชิงการทำ marketing นะครับของบริษัทที่ทั่วโลกเขาเอามา compare เพื่อที่จะทำวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็สามารถเอามาใช้กับทางด้านพระพุทธศาสนาในการเผยแพร่การนั่งสมาธิเกี่ยวกับพุทธศาสนาได้เช่นกันครับเราจะได้เห็นความเป็นของคนในประเทศนั้นครับว่าเขามีลักษณะมีทิศทางยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอันนี้ก็ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเมื่อประมาณเดือนมีนาคมเหมือนกันครับที่ทางวัดพระธรรมกายของเรานะครับมีนโยบายนะครับให้ชวนคนในต่างชาตินะครับชวนคนในพื้นเมืองชวนคนในวัดอะไรอย่างนี้ครับเข้าซูมให้มากๆในช่วงนั้นครับซึ่งทางผมที่ตอนนั้นก็เพิ่งตั้งได้ชมรมขึ้นมาใหม่นะครับก็มีสมาชิกอยู่นะครับ
พวกเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงนี่ครับถึงจะทำให้คนมาเข้าซูมให้ได้เยอะๆครับตอนนั้นเราก็คิดโครงการขึ้นมาเป็นโครงการสอนภาษาอังกฤษขึ้นครับซึ่งเราจะใช้คนที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เป็นครูอาสาสมัครที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยโอทาโก้นะครับแล้วเราจะหาทาร์เก็ตกรุ๊ปนะครับซึ่งจะเป็นนักเรียนนะครับที่อยากเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษานะครับซึ่งเราก็จะมีทาร์เก็ตกรุ๊ปที่ประเทศไทยประเทศแคนบูเดียประเทศพม่าประเทศลาวครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากท่านเจ้าคุณหลงนานะครับแล้วก็สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรี่นะครับโดยท่านเจ้าคุณหลงนานะครับได้มอบทุนการศึกษานะครับให้สำหรับ5คนแรกนะครับที่มีผลการเรียนที่ดีที่สุดและอีก1คนนะครับที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีผลการเรียนที่ดีเช่นกันครับซึ่งเราจะให้เด็กหลังจากที่เรียนภาษาอังกฤษเสร็จใช่ไหมครับเราจะให้เด็กที่ผ่านเข้ารอบนะครับได้จัดซูมโดยจะให้เด็กชวนเพื่อนของเขาเองครับจัดซูมจัดนั่งสมาธิจัดกิจกรรมที่ชวนคนเข้ามาปฏิบัติธรรมในซูมซึ่งเขาจะมีหน้าที่เป็นเฮดในการจัดกิจกรรมซึ่งเราก็จะวัดผลจากตรงนั้นนะครับแล้วก็จะคัดเลือกคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับที่จะมอบทุนการศึกษาให้ครับซึ่งโครงการนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับเราใช้อยู่ทั้งหมด3โปรแกรมนะครับก็คือใช้ Zoom เป็นหลักแล้วก็ใช้ Google Classroom เป็นตัวที่2แล้วก็ใช้ Facebook Group เป็นตัวที่3นะครับซึ่งหลักแล้วเราใช้ Zoom นะครับในการถ่ายทอดในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เราใช้ Google Classroom นะครับซึ่งเราจะแบ่ง Google Classroom ออกเป็นห้อง401แล้วก็ห้อง402นะครับซึ่งในแต่ละห้องก็จะมีนักศึกษาอยู่ที่ประมาณ300 200ถึง300นักเรียน300ถึง200คนครับแล้วเราจะใช้Google ใช้ Facebook Group นะครับเพื่อในการอัปเดตข่าวสารอัปเดตข้อมูลว่าในแต่ละวีคแต่ละกิจกรรมเราจะเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเห็นได้ว่าเรามีคนสมัครเข้ามานะครับจะมีประเทศกัมพูชานะครับ900กว่าคนประเทศไทย455ลาวฟิลิปปินส์เมียนมาอินเดียเคนยามาเลเซียเป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรามีคนสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ 1,800 คนนะครับแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วมีคนเข้ามาเรียนกับเราจริงๆและอยู่ต่อเนื่องจนจบโครงการประมาณ4เดือนนะครับถึง642คนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอีก1โครงการนะครับที่ชวนคนนะครับมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็นั่งสมาธิด้วยเพราะว่าทุกครั้งนะครับในการเรียนภาษาอังกฤษเราจะให้ครูอาสาสมัครนะครับสอนการนั่งสมาธิทุกครั้งอย่างน้อย10นาทีนะครับซึ่งครูอาสาสมัครก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครจะเป็นคนสอนนั่งสมาธิในช่วงต้นคาบในการเรียนนะครับและถ้าเกิดครูอาสาสมัครไม่สามารถสอนได้นะครับแล้วก็จะทำการเป็นการเปิดวิดีโอของวัดพระธรรมกายนะครับให้น้องๆ นักเรียนนั่งสมาธิตามนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งฟีดแบคนะครับที่ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าการนั่งสมาธินอกจากจะทำให้มีสมาธิในการเรียนแล้วนะครับมันยังช่วยการส่งเสริมให้เด็กๆได้รู้จักการนั่งสมาธิมากขึ้นครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะต้องการคนเก่งอย่างเดียวครับเราต้องการคนดีด้วยครับครับอันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราจะจัดแบ่งออกเป็น2ห้องห้อง401กับ402นะครับซึ่งก็จะแบ่งครูอาสาสมัครออกไปอีกนะครับเพื่อดูแลเด็กในกลุ่มแล้วเราก็จะทำเป็นกลุ่มย่อยๆอีกครับซึ่งในแต่ละห้องก็จะมีคนเข้าอยู่ประมาณ400ถึง500คนในแต่ละครั้งนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับในการสอนเราจะไม่ได้สอนทุกวันเราจะสอนแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์เพราะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครูอาสาสมัครเองก็ต้องมีภาระในการเรียนที่มหาวิทยาลัยเช่นกันครับแล้วก็เด็กที่เข้าร่วมโครงการก็ยังเรียนอยู่ฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจทำโครงการแค่2วันวันเสาร์กับวันอาทิตย์ครับแต่ก็ใช้ช่วงเวลาถึง4เดือนนะฮะซึ่งทำให้เด็กแพทเทิร์นในการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจเรื่องสมาธิพอฟีดแบคที่กลับมาใช่ไหมแล้วก็พอถึงวันสำคัญก็เลยเขาก็ได้ร่วมกิจกรรมกับเราโดยเน้นเรื่องของการปฏิบัติครับใช่ครับอย่างที่บอกว่า
นอกจากเราจะสอนภาษาอังกฤษแล้วครับเรายังถ่ายทอดเรื่องการนั่งสมาธิแล้วก็เรื่อง UG5 เข้าไปในโครงการภาษาอังกฤษด้วยครับและนอกจากนั้นเราก็ยังชวนคนที่มาเรียนภาษาอังกฤษเรานะครับเข้าโครงการนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับวัดพระธรรมกายนะครับเช่นโครงการวันคุ้มครองโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งน้องๆก็มาร่วมกันนั่งสมาธินะครับแล้วก็จุดเทียนออนไลน์ซึ่งทุกคนก็ที่ไม่รู้จักวัดพระธรรมกายก็ได้มีโอกาสได้รู้จักวัดพระธรรมกายในตอนนั้นซึ่งก็เป็นฟีดแบคที่ดีมากครับเพราะว่าทุกคนก็ได้เห็นภาพการจัดงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ในวันนั้นเองวันคุ้มครองโลกเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับในการจุดเทียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จุดไว้ในกินเนสครับซึ่งก็เป็นภาพที่งดงามนะครับแล้วก็คนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้นั่งสมาธิแล้วก็ได้รู้จักวัดพระธรรมกายด้วยครับซึ่งก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีมากๆครับครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของน้องสามเณรนะครับที่ตอนนั้นนะครับก็เป็นช่วงปิดเทอมนะครับแล้วน้องสามเณรก็ต้องการที่จะเรียนภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องเข้าค่ายอบรมในช่วงซัมเมอร์แคมป์ใช่ไหมครับก็ในขณะที่เข้าค่ายอบรมซัมเมอร์แคมป์เป็นสามเณรอยู่ก็ช่วงเวลาพักเที่ยงใช่ไหมครับก็ขออนุญาตพระอาจารย์นะครับได้มาเข้าเรียนกับพี่ๆอาสาสมัครจากชมรม The Peace Club มหาวิทยาลัยโอทาโก้นะครับเพราะว่าการที่ได้เรียนภาษาอังกฤษกับชาวท้องถิ่นนะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งครับที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องการฟังการพูดการเขียนโดยที่ได้เรียนรู้จักคนเจ้าของภาษาจริงๆครับจะทำให้เกิดการพัฒนาที่เร็วขึ้นเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปอะแดปต์ในส่วนต่างๆได้มากขึ้นครับครับผมหลังจากคอร์สภาษาอังกฤษก็เสร็จสิ้นไปนะครับก็ได้ประสบความสำเร็จในอีกระดับหนึ่งนะครับทางชมรมก็ได้จัดอีกเป็นโครงการหนึ่งครับเป็นโครงการทำหนังสั้นนะครับที่มีชื่อว่า Peace is Possible ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าสันติภาพสามารถเกิดขึ้นได้นะครับมีความเป็นไปได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็ได้รับการตอบรับนะครับจากแมเยอร์นะครับก็เป็นคล้ายๆนายกเทศมนตรีของเมืองแดนนีดินนะครับแล้วก็โปรเฟสเซอร์วิลสวิตแมนนะครับเป็น Head of School นะครับที่มหาวิทยาลัยโอชาโก้นะครับแล้วก็ไปผมได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์แอมบาสซิเดอร์นะครับก็คือสถานเอกอัครราชทูตของยุโรปเปียนยูเนียนที่มาประจำที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วก็เอกอัครราชทูตของฟิลิปปินส์นะครับที่มาประจำที่นิวซีแลนด์นะครับเอมบาสซิเดอร์แล้วก็เอมบาสซิเดอร์เยอรมนีเอมบาสซิเดอร์มาเลเซียครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าการที่เราจะเข้าไปหาเอกอัครราชทูตนะครับทั้งที่เราเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเรามีความตั้งใจจริงนะครับที่อยากจะนำเสนอโครงการที่มีประโยชน์ต่อคนส่วนรวมต่อกลุ่มส่วนรวมนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆครับหลังจากที่เราได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ไปพูดคุยนะครับหลายๆท่านที่เป็นเอกอัครราชทูตอย่างเช่นที่เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์นะครับก็อยากให้ทางชมรมนะครับได้ทำงานกับสถานทูตนะครับโดยมีอาจจะมีโครงการในอนาคตครับเพื่อที่จะทำให้เด็กยุคใหม่นะครับได้มีโอกาสร่วมมือกันในด้านการทำสันติภาพนะครับแล้วก็ทางชมรมก็จะได้สอดแทรกสมาธิเข้าไปที่เด็กนะครับเพราะว่าคนที่เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเข้ามาอยู่ในนิวซีแลนด์เยอะมากครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับที่ยุโรปเปียนนะครับ EU นะครับที่เป็นสถานทูต EU นะครับที่ประจำที่เวลลิงตันที่นิวซีแลนด์นะครับก็ชื่นชอบโครงการของทางเรามากเพราะว่า EU เขาก็มีนโยบายในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นภายในยุโรปนะครับแล้วก็ในรอบๆแถบ EU นะครับที่กำลังมีสงครามกันอยู่ตอนนี้นะครับเขาก็มีโครงการหนึ่งที่อยากจะทำให้ชมรมเราเนี่ยครับไปร่วมนะครับเป็นการจัดสัมมนานะครับเกี่ยวกับการสร้าง World Peace นะครับก็คือจะทำยังไงให้สันติภาพเกิดขึ้นได้จริงๆอะไรเงี้ยครับซึ่งทางชมรมเราก็ได้เสนอไปเกี่ยวกับการ World Peace through Inner Peace ก็คือสันติภาพโลกสามารถเกิดขึ้นได้จากสันติสุขภายในอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เอกอัครราชทูตของยุโรปนะครับให้ความ
สนใจแล้วก็อยากให้เราไปนำเสนอโครงการนี้แล้วก็ไปพูดโครงการนี้ที่เวลลิงตันที่นิวซีแลนด์ครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่านอกจากนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับเป็นเงินนะครับเพื่อที่จะได้ให้โครงการของเราประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นจากรัฐบาลนะครับของนิวซีแลนด์เองนะครับแล้วก็จากกระทรวงเอติกคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็จาก Peace Disarmament Education อะไรเงี้ยครับแล้วก็จากที่ดานิดินเหมือนกันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคนที่นี่ครับเขาก็เห็นว่าสิ่งที่เรานำมาพูดสิ่งที่เรานำมาเผยแพร่เกี่ยวกับสมาธิอะไรเงี้ยครับเขาก็ให้ความสำคัญมากนะครับอย่างที่หลวงพ่อท่านได้เคยพูดไว้ครับว่าชาวโลกเขาต้องการเราอยู่ครับเพราะว่าทุกคนเลยนะครับในโลกนี้ก็มีองค์พระอยู่ในตัวอะไรอย่างนี้ครับแค่เราทำหน้าที่กัลยาณมิตรอะไรอย่างนี้ครับชักชวนทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับซึ่งแม้ว่าเราจะเหนื่อยเราจะเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็จะได้บารมีในส่วนนั้นครับครับแล้วก็อยากจะปิดท้ายตรงที่เป็นโครงการใหม่นะครับที่ทางชมรมนะครับ The Peace Club ได้เห็นเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีสมาชิกที่เป็น Exclusive Member ก็คือคนที่มาทำงานกับเราจริงๆประมาณ22คนแล้วก็มีสมาชิกที่เป็น Member ที่มาบ้างไม่มามากประมาณอีก200คนซึ่งเราอยากจะให้คนที่มากับเราบ่อยๆครับได้มีโอกาสไปที่วัดพระธรรมกายนะครับแล้วก็ได้ไปนั่งสมาธิได้ไปรู้จักหมู่คณะได้ไปเรียนรู้การวัฒนธรรมชาวพุทธนะครับซึ่งก็จะได้ถือโอกาสในการไปสอนภาษาอังกฤษให้กับอาจจะเป็นสามเณรที่โรงเรียนวัดบ้านขุนนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ขาดโอกาสนะครับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาครูสอนภาษาที่เป็นชาวท้องถิ่นซึ่งทาง The Peace Club เองนะครับก็มีโครงการที่จะจัดตั้งขึ้นในสิ้นปีก็คือมาที่18December จนถึง8มีนาของปี2023คือปีหน้าครับเราจะมีโครงการให้นักศึกษานะครับของชมรมที่มีแววดีนะครับได้มีโอกาสไปที่ประเทศไทยไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่แล้วก็ไปร่วมงานมาพาที่วัดพระธรรมกายแล้วก็ไปเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธไปให้ได้ไปปลูกฝังเกี่ยวกับอุดมการณ์ของการที่เราได้มารู้จักวิชาธรรมกายไม่ให้มากมากขึ้นครับครับผมสำหรับ The Peace Club เราก็มี Target Group ที่ชัดเจนครับก็เป็นเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาครับส่วนทางกลุ่มที่เป็นกลุ่มชาวศรีลังกาชาวเนปาล นะครับเขาก็จะไปปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ไปช่วยพัฒนาวัดที่วัดพระธรรมกายศูนย์สาขาที่ดานิดินครับซึ่งดานิดินนะครับเราจะมีหนึ่งเลยก็ครับคือสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยนะครับที่ตั้งอยู่ที่จอร์จสตรีทแล้วก็มีวัดพระธรรมกายดานิดินครับที่ตั้งอยู่ดานิดินเช่นกันนะครับแล้วก็มี The Peace Club มี3หน่วยงานนะครับที่ทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วก็น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์ของเรานะครับไปสู่คนท้องถิ่นครับอย่างที่พวกเราได้ทราบกันดีว่าที่โอตุโก้นั่นเป็นแขวงใหญ่เหมือนแบบมณฑลใหญ่แต่ว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อกำเนิดขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศนิวซีแลนด์ใช่ไหมที่อยู่ในโคโลราโดเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษของที่ย้ายมาจากอังกฤษนั้นก็เป็นของพวกที่เป็นเชื้อสายของสกอตแลนด์ใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ในดินแดนแถวๆนี้เนี่ยเรามีเรียกว่ายุคทองตื่นทองกันมากก็เลยจะมีคนผู้คนมาแสวงหาอะไรต่างๆพอมีการเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆทุกๆคนก็เห็นความสำคัญกลุ่มสกอตแลนด์ที่มาปักหลักอยู่ก็เลยได้สร้างมหาวิทยาลัยโอตาโก้นี่ก็ครบรอบ150ปีอย่างที่เราได้จัดกิจกรรมที่ผ่านมาใช่ไหมซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เลยบอกว่าประทับใจมากก็อยากจะให้จัดเป็นประจำทุกๆปีไปเลยซึ่งอันนี้ต้องอยู่ที่กำลังของพวกเราใช่ไหมที่คงจะทำได้ซึ่งเป็นที่ประทับใจของท่านรองอธิการบดีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของทางของเราทางบิรีก็ดีทางองค์กรของวัดพระธรรมกายของเราซึ่งนำโดย City ธรรมใจ Education Foundation เนี่ยก็ได้ทำสัญญาร่วม
มือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยโอตาโก้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการที่เราเข้าไปในครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าที่นั่นยังไม่มีการสอนพระพุทธศาสนาเลยเพราะว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่า theology study ใช่ไหมเทววิทยาใช่ไหมซึ่งเป็นลักษณะของที่ไม่มีศาสนาพุทธจนกระทั่งดร.วิลสวิตแมนได้ทุนไปเรียนที่อินเดียนะครับไปทำวิจัยที่อินเดียแล้วกลับมาท่านก็เลยได้สอนฮินดูแล้วก็แทรกเหมือนกับแทรกกระจายพุทธศาสนาซึ่งเราก็เลยได้รู้จักก็เลยได้เป็นแนวทางที่ขยายมาจากซิดนีย์เอาผลงานซิดนีย์นะก็เลยได้ไปยังนึกถึงที่ปรึกษาของพีสครับที่ชื่อดร.อลิซาเบธใช่ไหมที่เป็นผู้นำพาให้พวกเราได้เข้าไปซึ่งแต่เนี้ยในส่วนเนี้ยเราก็เลยได้มีการขยายผลมาจากการเรียนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการเรียนครั้งแรกที่มีผู้คนยังไม่ค่อยสนใจมากเราก็เลยนึกถึงว่าทำยังไงจึงจะเข้าไปให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการก็เลยได้นำเสนอว่าถ้าใครเรียนวิชาของพระพุทธศาสนานั่นแหละเป็นครั้งแรกที่เรียกว่าบุตรทอสนะถ้าใครได้รางวัลคะแนนสูงสุดเราก็ขอเสนอให้ทุนก็ผลปรากฏว่าเป็นวิชาเลือกใช่ไหมในมหาวิทยาลัยคนก็เลยมาลงทะเบียนเรียนที่นี่เราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อถ้ามีการลงทะเบียนเรียนก็มีวิชาที่สามารถมีครูมาสอนมีเด็กเรียนมีครูสอนแล้วก็เลยขยายผลปรากฏว่าเทอมต่อมาพอได้รับรางวัลเนี่ยหลายๆคนก็มาลงวิชานี้เลยกลายเป็นว่าคนสนใจมาเรียนจากหลักที่ไม่กี่คนก็มาเป็นหลัก10หลักร้อยในที่สุดแล้วก็ขยายผลจนกระทั่งมีเมเจอร์แล้วก็เป็นเบชเชลเลอร์แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นมาสเตอร์ของบูดิสต์สตาดี้ซึ่งอันนี้ในการที่เราทำงานมาก็เลยเรียกว่าของดีรีแล้วก็ซิกตี้ธรรมจารย์เอดูเคชั่นฟาวเดชั่นเนี่ยก็เลยได้ร่วมลงมือทางวิชาการมาได้ประมาณเกือบ14ปีแล้วนะ14ปีแล้วก็นับว่าสิ่งที่ได้ต่อเนื่องกับงานวิจัยของเราแล้วก็ยังเป็นที่อัศจรรย์มากใครๆก็ไม่คิดเลยนะว่าโคโลกใต้เนี่ยจะมีสิ่งที่มีหลักฐานและเป็นหลักฐานที่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคัมภีร์พุทธโบราณอายุประมาณ 1,700 ปีซึ่งมีผู้มาบริจาคให้ใช่ไหมฮะถึงเราก็เลยได้เอาไปเรียกว่ามี10ชิ้นแล้วก็นำเสนอเป็นอักษรโบราณซึ่งผลปรากฏว่าใน10ชิ้นเนี่ยเป็นภาษาครูสตรีที่เรากำลังทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยวอชิงตันซึ่งก็เลยส่งไปให้ผู้อ่านที่นั่นอีก8ชิ้นส่งไปที่ออสโลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤตแล้วก็ในที่สุดก็ไปพิสูจน์แล้วก็เลยจึงรู้ว่ามีอายุราวประมาณ 1,500 ปีและก็ที่อัศจรรย์นะที่ว่าได้ถึงแม้แค่10ชิ้นเนี่ยแต่ในชิ้นที่เราส่งไป8ชิ้นที่ออสโลนะมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่โปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงของที่อเมริกาที่สแตนฟอร์ดนะฮะกำลังทำวิจัยกับดร.แอนดรูที่มหาวิทยาลัยลอนดอนเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าชิ้นนั้นไปต่อของเขาอย่างอัศจรรย์นั่นก็หมายความว่าเขาทำมาแล้วไปจิ๊กซอหนึ่งชิ้นไปต่อทำให้เกิดการพัฒนาความสมบูรณ์ของงานวิจัยสมาธิราชสูตรซึ่งเป็นเรื่องราวของการที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าถึงองค์พระอันนี้ก็เป็นที่อัศจรรย์เลยนะถึงบอกว่านี่แหละที่เป็นสิ่งที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยบอกไว้ว่านิวซีแลนด์นี่แหละเป็นจุดที่ท่านชอบมากเป็นประเทศที่สงบและก็เป็นประเทศที่มีพื้นฐานเกิดการเกษตรกรรมอะไรต่างๆนี่นะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่คนใจบุญอันดับต้นๆของโลกด้วยครับอันดับหนึ่งเลยกับออสเตรเลียแต่ว่าที่อันดับหนึ่งเขาไม่ได้พูดถึงเมืองวอลุ่มหรือจำนวนเงินมากแต่เขาพูดเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์จากคนบริจาคเปอร์เซ็นต์กับคนประชากรเนี่ยก็ผลปรากฏว่านิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้บริจาคก็หวังว่าพีชคลับเนี่ยคงจะมีส่วน
ช่วยให้ดีรี่และการทำงานของการเผยแผ่สู่คนท้องถิ่นแล้วก็นำประโยชน์มาอย่างที่ว่านะก็หวังว่ารอคอยความสำเร็จของเรื่อง peace is possible นะที่จะทำให้เสร็จตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วเราได้รับทุนมาตั้งเยอะน่าจะได้ทำได้ไปถึงไหนแล้วในตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่ที่ประมาณ 50-60% อยู่ครับยังเก็บฟุตเทจอยู่ครับก็เป็นเรื่องราวหวังว่าคงจะไปช่วยตอบปัญหาต่อจากเรื่องเอฮิปัสซิโกนะ ที่เขากำลังคิดที่เมืองไทยนี่เราก็เอา peace is possible ในที่นี่ก็น่าชื่นใจก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราได้มาทำงานเผยแพร่รองรับนโยบายของหลวงพ่อของครูไม่ใหญ่คงจะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเราพอมีเวลาอยากจะให้นำเข้าไปสู่ในรายการที่เพราะว่าพวกเราที่เป็นผู้ฟังนะเป็น FC เนี่ยในตำนานการสร้างบารมีนี่ก็จะได้รับรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยอยากจะให้พาเข้าไปดูอธิบายมากยิ่งขึ้นจากที่เมื่อกี้ที่เปิดในต้นชั่วโมงนะฮะที่เป็นเรื่องของเรื่องราวของคำแนะนำในการเข้าไปชมนิทรรศการธรรมกายต่างๆครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปชมนิทรรศการก่อนจะจบรายการในวันนี้นะครับครับผมจากที่เราได้เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับที่ www.lemissin.net 360/daily นะครับแล้วก็กด enter นะครับแล้วก็จะเลือกการที่มีเสียงหรือไม่มีเสียงนะครับในวันนี้เราจะเปิดเสียงนะครับครับเมื่อเข้ามาในตอนแรกนะครับแล้วก็จะได้เห็นเคาน์เตอร์นะครับจะมีอุบาสิกาผู้หญิงนะครับอยู่ที่ด้านหน้านะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็มีหนังสือของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นแผนผังนะครับว่าดีลี่นะครับได้ทำงานร่วมกับใครบ้างนะครับอันนี้จะเป็นภาพนะครับเกี่ยวกับว่าสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีลี่นะครับได้ทำเอ็มยูกับที่ประเทศอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่ประเทศไหนบ้างนะครับที่พบหลักฐานธรรมกายนะครับในขณะนี้นะครับก็จะมีที่ประเทศจีนปากีสถานอัฟกานิสถานอินเดียศรีลังกาลาวไทยกัมพูชาเวียดนามอเมริกาอังกฤษนะครับที่ดีลี่นะครับค้นพบหลักฐานธรรมกายนะครับอันนี้จะเป็นแผนผังโลกนะครับที่สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีลี่นะครับได้ไปทำงานแล้วก็ทำMOUนะครับจากจุดสีแดงๆนี้จะเห็นได้ว่าการทำงานของดีลี่นะครับค่อนข้างที่จะไปครอบคลุมได้หลายๆในทวีปนะครับในทวีปที่มีคัมภีร์โบราณนะครับแล้วก็จะไปทำหน้าที่วิจัยนะครับแล้วก็เรียนภาษาโบราณนะครับอันนี้ยังมีเวลาอีกนิดนึงนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสนะครับได้รับฟังนะครับโอวาทนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยนะครับซึ่งเป็นโอวาทอันทรงคุณค่าที่ท่านให้ไว้นะครับในการที่สัพพนาดีลี่นะครับประการหนึ่งเป็นความหวังของหลวงพ่อมายาวนานหลายสิบปีทีเดียวคือคำว่าธรรมกายที่มันมีปรากฏอยู่ตามคัมภีร์ต่างๆและถูกเก็บเอาไว้ตามภาษาต่างๆจัดกระจายกันไปทั่วโลกอยู่ประเทศโน้นมาประเทศนี้มันบางประเทศก็นับถือพระพุทธศาสนาบางประเทศก็ไม่ใช่อย่างเช่นที่อังกฤษเมื่อไปปกครองในอินเดียก็ได้รวบรวมคัมภีร์อะไรต่างๆกับประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นยังมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำว่าธรรมกายซึ่งเป็นคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กระจายไปตามภาษาต่างๆก็ถูกเก็บไว้เป็นภาษาบาลีก็ยังมีอีกมากเป็นสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะให้ผู้ที่จบเรียนธรรมคาประโยคแล้วได้ไปศึกษาต่อผมว่าจะในภาคภาษาบาลีอย่างที่ตัวได้ศึกษามาก็ตามหรือภาษาอื่นเพื่อที่จะได้ไปค้นคว้าคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับคำว่าธรรมกาย
ื่องจากว่าชาวโลกทั้งหลายโดยเฉพาะนักวิชาการซึ่งเป็นผู้ที่มีพลังและอนุภาพมากสำหรับชาวโลกแต่นักวิชาการได้พูดอะไรออกไปมีหลักฐานน่าอิงพอที่จะชวนเชื่อถือได้ชาวโลกซึ่งไม่มีเวลาสำหรับที่จะมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเชื่อในสิ่งที่นักวิชาการทั้งหลายนี่ของโลกเขาได้กล่าวเอาไว้หรือพูดเอาไว้ตามที่ต่างๆเราฝันมีหลักฐานอันนี้เกิดเป็นตอนนั้นเดิมพระพุทธเจ้าเนื่องมากับวิชาธรรมกายโดยแล้วเราก็จะได้เอาหลักฐานนี้ไปแสดงไปเปิดเผยให้กับนักวิชาการทั้งหลายในโลกนี้ได้รู้ได้เห็นได้รับทราบและก็ยอมรับในสิ่งที่เราได้ค้นคว้าออกมาอย่างมีเอกสารอ้างอิงซึ่งณจุดตรงนี้แหละจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเมื่อเราได้นำหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายไปให้นักวิชาการเขายอมรับแล้วเขาจะประกาศออกไปนั่นก็แสดงว่าชาวโลกก็พร้อมจะได้รับคำสอนเกี่ยวกับเรื่องวิชาธรรมกายซึ่งเป็นวิชาหลักสำคัญของชีวิตมนุษย์เป็นหลักของโลกพระหลวงพ่อก็เชื่อเหมือนเดิมทุกครั้งที่มีความเชื่อตั้งแต่ดั้งเดิมกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ว่าสันติภาพของโลกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนจากการที่ทุกคนได้เข้าถึงสันติสุขภายในซึ่งรวมประชุมอยู่ในธรรมกายในการกายของมนุษย์ทุกคนความเชื่ออย่างนี้ไม่เคยหลุดจากใจหลวงพ่อไปเลยแล้วหลวงพ่อก็เชื่อว่าในยุคเราสมัยเรานี่แหละเราก็สามารถจะทำสิ่งนี้ให้มันปรากฏขึ้นมามันเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ติดตัวเรามาข้ามชาติจนกระทั่งชาตินี้แหละที่มาเกิดกับเหตุการณ์นี้เพื่อที่จะบอกกับชาวโลกทั้งหลายให้รู้ว่าในตัวเขามีสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เขาแสวงหาอยู่คือธรรมกายเรามาเพื่อการนี้ขอเจริญพรก็นับว่าพวกเราได้ฟังโอวาทมีคุณค่าของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้มีส่วนช่วยกันขยายผลแล้วก็ช่วยกันแนะนำกันต่อไปเพราะการทำความจริงให้ปรากฏจะมีสิ่งที่หลายคนยังไม่เข้าใจอะไรที่สมบูรณ์เพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันแล้วก็ในห้องแรกที่อย่างน้องเบสแนะนำหรือว่าในวิดีโอแนะนำจะมีเรื่องของการที่ดูเอกสารหลักฐานเนี่ยเป็นหนังสือที่เราสามารถดูได้แบบ PDFได้เปิดทีละหน้าทีละหน้าได้อย่างนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะได้รับฟังรับเข้าใจกระจ่างแต่ใครที่ปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับโครงการของหลวงนาเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะได้รับหนังสือที่แจกเรายังพอมีหนังสือก็ขอให้ติดต่อมาก็ได้เราพอยังมีหนังสือที่เป็นหลักฐานแจกแต่ขณะเดียวกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือการถามตอบเรื่องราวของธรรมกายตอนที่มาเผยแผ่อยู่ที่นิวซีแลนด์นะฮะเราได้เจอกับคนที่ออกหนังสือเรื่องกรณีธรรมกายแล้วก็ทำให้เกิดความไม่เข้าใจแล้วก็สับสนแล้วก็มีการขยายไปเราเลยจึงได้ทำหนังสืออันนี้มาตอบเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจความจริงให้ปรากฏเรื่องการถามตอบเรื่องธรรมกายเป็นเรื่องที่น่ารู้น่าศึกษาก็อยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันได้ให้เป็นธรรมทานก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ในนิทรรศการดังกล่าวนี้แล้วก็เมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่น้องเบสพูดถึงโครงการสุดท้ายที่อยากจะทำนั่นก็คือการที่จะให้สมาชิกของ The Peace Club เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปหาประสบการณ์จากการที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
แต่ว่าคุณจะได้ไปทำประโยชน์นั่นก็คือไปสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขาดโอกาสซึ่งอันนี้ท่านนะก็ได้ติดต่อท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านขุนเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมแล้วก็อยากจะให้โรงเรียนทางดอยนะโรงเรียนบ้านลายโรงเรียนบ้านแม่ลายโรงเรียนวัดกิ่วลมโรงเรียนดอยเต่าอะไรต่างๆนะให้มีโอกาสเนี่ยก็รู้สึกทุกคนก็ขานรับกันแล้วนะก็อยากจะให้เตรียมคัดเลือกให้ดีเลยแต่ว่าที่ทำเนี่ยก็อยากจะรอคอยความสำเร็จเพราะที่จริงแล้วนั่นก็คือถูกหลักนโยบายที่ว่าทำอย่างไรจึงจะปลูกฝังคนท้องถิ่นในแต่ละประเทศแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสได้มาที่วัดเรายิ่งดีใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาได้มาแล้วเรียนรู้แล้วเหมือนในปัจจุบันเนี่ยโครงการในการบวชที่ IDP นะฮะธรรมทายาทของไอดอกนะผลปรากฏว่าตอนนี้มีคนเข้าคิวอยากจะไปที่เชียงใหม่แต่ว่าเขารับได้ทีละรุ่นเราไม่เกิน10ท่านเองแต่คนมันเข้าคิวมาหลายร้อยเป็นหลักเกือบหลักพันเลยนี่น่าชื่นใจก็หวังว่าในโครงการที่ The Peace Club เนี่ยอยากจะคัดเลือกสมาชิกที่มีหัวใจมีน้ำใจมีคุณธรรมไปแบ่งปันแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมของเราก็เป็นสิ่งที่น่าดีแล้วก็ทราบว่าต้องใช้งบเยอะนะเพราะว่าต้องใช้งบเยอะก็คงจะต้องหาผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็มีหลายๆคนได้ช่วยกันสนับสนุนเพราะแค่ค่าเครื่องบินมาต่อคนค่ามาความเป็นอยู่แม้กับเขาจะเสียสละก็ดีก็ต้องคอยดูแลเขาให้ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้ตั้งอกตั้งใจมาก็การสอนในแต่ละประเทศค่าเรียนภาษาแพงมากแพงมากเลยนะเพราะนั้นแต่การเข้าไปนี่ก็ถือว่าได้แบ่งปันความรู้เป็นวิทยาทานแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรก็ขอให้โครงการนี้สำเร็จรวมทั้งโครงการในการผลิต Peace is possible เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ทำให้เขาค่อยๆซึมซับไปเรียกว่า World Peace through Inner Peace เนี่ยมันก็จะขยายผลก็หวังว่าความสำเร็จที่กำลังรอคอยนะก็คิดว่าผู้ชมผู้รับฟังทุกท่านก็กำลังรอคอยความสำเร็จที่เช่นกันแล้วก็ตรงนั้นก็อยากจะขอฝากทุกๆ ท่านเลยนะช่วยกันเป็นผู้ทำความจริงให้ปรากฏเป็นทนายแก้ต่างศาสนาเป็นผู้ช่วยกันสนับสนุนในโครงการดังกล่าวด้วยขอเจริญพรล่วงหน้าในความสำเร็จดังกล่าวสำหรับวันนี้เวลาเราก็พอเหมาะพอดีต้องขออนุโมทนาด้วยนะที่ได้มาช่วยงานของหลวงนะที่รองรับนโยบายขององค์กรของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ก็หวังว่าอยากจะได้แบบผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้อย่างลำเบ็ดมาเพิ่มอีกหลายๆคนนะจะได้มาเป็นกำลังพระศาสนาให้มากยิ่งขึ้นนะขอเจริญพรเอาละน้องพิธีกรอนุชัยก็คงจะได้วันนี้สำหรับสาระสำคัญอะไรต่างๆก็คงพอสรุปได้ดังนี้แหละครับก็ที่ได้รับฟังมาแล้วก็น้องได้พรีเซนต์มานะครับก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากครับแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับน้องเบสเป็นอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยนะครับชาวต่างชาติเนี่ยเขารอเราอยู่จริงๆครับเราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อสืบทอดพระศาสนาอันยาวไกลก็การที่เราจะไปเผยแพร่อย่างที่หลวงพ่อบอกครับหลวงนะครับเขาเราจะพูดปากเปล่าลอยๆไม่ได้ครับมันจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงซึ่งสิ่งที่เราทำอย่างเนี้ยหลักฐานอ้างอิงนี่แหละจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการขยายพระศาสนาอย่างมากเลยสิ่งที่หลวงนาได้รวบรวมนะครับของสถาบันดิลี่เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเผยแพร่ได้ง่ายขึ้นคือพอคนเราเชื่อแล้วมีหลักฐานอ้างอิงแล้วว่านี่มีอยู่จริงนะธรรมกายมีจริงนะมีบอกไว้ในตรงนี้ในแต่ละประเทศอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เขาเนี่ยมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นเวลาปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะมาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งนี้ครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากมากเลยครับนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มีเด็กรุ่นใหม่มาทำแบบนี้ครับเพราะว่าเมื่อ22ปีที่แล้วที่หลวงนาได้เริ่มต้นทำนะก็ด้วยแรงกตัญญูแล้วก็ได้รู้คุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งตัวเราแล้วก็หมู่คณะแล้วก็ต่อชาวโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปครั้งแรกเนี่ยคือเรียกว่าเหมือนกับงมยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอีกเพราะในตอนนั้นนี่หลักฐานที่เราจะย้อนยุคกลับไปในต้นพุทธกาลเนี่ยคำสอนนี่เรียกว่าเป็นมิชชั่นที่เราจะต้องค้นหาหลักฐานให้ได้เป็นหลักฐานดั้งเดิมในสมัยพุทธกาลเลยเพราะว่าจะได้รู้จักเลยว่าคำว่าธรรมกายนี่มีคุณค่าอย่างไรซึ่งหลวงพ่อท่านให้กำลังใจไปเถอะ
มีอยู่กระจัดกระจายแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้อะไรเลยความรู้เราก็ยังไม่มีพื้นฐานเพราะนั้นทีมงานของดีรี่เนี่ยบางคนไม่ใช่มาจากนักวิชาการบางคนก็มาจากนักวิทยาศาสตร์จบทางสายวิทยาศาสตร์จบเคมีจบเภสัชเนี่ยอย่างเช่นดร.ชนิดาจันทราศรีใสเนี่ยที่เป็นอาจารย์ลูกคนแรกในโรงเรียนอนุบาลปณิธานวิทยาก็จบทางเภสัชแต่จากการฝึกตัวจากการที่มุ่งมั่นในหมู่คณะพวกเราเนี่ยไม่ได้มีสายที่มาจากเชิงวิชาการสายวิทย์นักโบราณคดีนักมนุษยศาสตร์เลยแต่ว่ามาด้วยหัวใจและก็ด้วยแรงความกตัญญูจากวันนั้นมาถึงวันนี้เราก็คิดว่าในปีนี้ทุกๆปีนะ22เมษายนเนี่ยคงจะมีการจัดเสวนาทางวิชาการอีกเหมือนอย่างที่เราได้จัดในวันสำคัญที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นวันของหลวงปู่บรรลุธรรมวันเกิดของหลวงปู่วันของคุณยายอาจารย์ในช่วงนี้ก็โปรดรอคอยติดตามผลงานทางวิชาการต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็คงต้อง อนุโมทนากับทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับฟังรับชมสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ที่น้องเบสได้นำมาเสนอให้กับพวกเราได้เป็นประสบการณ์ว่านี่คือดอกผลของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของคุณยายอาจารย์ที่จะได้เป็นหนึ่งในดอกผลของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าเจนวายขออนุภาพพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกองค์ในยตนานิพพานขอบารมีตามของมหาปูชนียาจารย์ตลอดจนคุณงามความดีของหมู่คณะพวกเราทุกๆท่านนะให้เป็นดวงบุญที่สว่างสวยติดที่ศูนย์กลางกายของพวกเราได้กลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมนิจจังคิดรู้ของพวกเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้มีเจตนาดึงดูดแต่ความสุขความสำเร็จแล้วก็โดยเฉพาะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยร้ายที่มาเบียดเบียนโควิด-19ดังกล่าวนี้ให้เราได้อยู่ในเส้นทางของการสร้างบารมีอย่างถูกต้องดีงามไปหนทางสายกลางที่จะได้ติดตามมหาปูชนียาจารย์ตลอดไปทุกภพทุกชาติด้วยความพร้อมในทุกสิ่งความสำเร็จในทุกเรื่องที่ตั้งปรารถนาไว้ดีแล้วไปทุกภพทุกชาติตลอดถึงที่สุดแห่งธรรมเธอสาธุครับก็นะครับกราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงนาเป็นอย่างสูงนะครับกลับขอบพระคุณน้องเบสอย่างสูงเช่นกันแล้วอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้กลับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาปฏิบัติธรรมร่วมกันครับสวัสดีครับเจริญพรLight a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world, light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world, light a candle for me, light a candle